พี่ไดโนนี่พี่จะนอนเตียงไหนอะหึแล้วพี่มองผมทำไมอ่ะก็แฟนกูน่ารักอะกูอยากมองให้กูเลือกเตียงเหรออืมแล้วแน่ใจใช่ไหมว่าคืนนี้จะไม่มีกระต่ายตัวไหนหอบผ้าหอบหมอนมานอนกับกูอีกอะหึว่าไงตอบดิก็ไม่ว่าไงไงงั้นกูนอนด้วยพี่ไดโนตอบกูดิหึถ้าตอบไม่ตอบหึตอบไปไม่ตอบตัวก็ใหญ่ยังจะมาเบียดอีกอย่างอื่นก็ใหญ่นะลองพี่ไดโนหนาวดีขึ้นยังก็ดีขึ้นแล้วมั้งอยู่แบบนี้ทั้งคืนนะป่ะพี่ไดโนผมชอบที่นี่จังครับยืนยิ้มบ้าอะไรคนเดียวฮะเป็นบ้าพี่ก็บ้าเหมือนกันนั่นแหละที่มาคบกับผมอ่ะยอกยอนะเห็นเนี้ยพี่ได้น้องผมไปแล้วกินแชมพูกูมันเหม็นๆป่ะวะไหนอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอดมหน่อยนะมันก็หอมดีนี่ไม่เห็นแรงอย่างที่พี่บอกเลยหรอว่ากลิ่นมันแรงอ่ะยี่ห้อเก่าดีกว่าเยอะเลยแต่ผมว่ามันก็หอมนะผมว่ามันเหมาะกับพี่ดีนะดึกแล้วนะนอนได้แล้วไม่เห็นดึกเลยนี่ก็แค่สี่ทุ่มเองสี่ทุ่มสำหรับกูเนี่ยเขาเรียกว่าดึกแล้วพี่ไดโนพูดเหมือนพ่อผมเลยพ่อแบบกูอ่ะทะลึ่งพี่ไดโนพี่ไดโนผมรู้แล้วครับว่าพี่หมายถึงอะไรเก่งไว้รางวัลทำไมล่ะมีผัวสองคนอ่ะรักชอบไม่ใช่หรอเฮ้ยโจพี่ไดโนผมขอโทษนะครับผมว่าผมยังไม่พร้อมอะครับมึงไม่ต้องขอโทษในสิ่งที่มึงรู้สึกกลัวกูต้องหากที่ต้องขอโทษมึงรอครบอะยังรอมาแล้วเลยถ้ารอต่ออีกหน่อยจะเป็นไรไปงั้นขอกอดนะดูทีกันเถอะหนังเดี๋ยวมันไม่สนุกนะยังอื่นสนุกกว่าร้อนจังเลยครับเป็นไรอ่ะทำหน้าเครียดผมเหรอเออ
คิดอะไรอยู่เปล่าอ่ะเปล่าอะไรพูดมาเปล่าซะหน่อยจะพูดไม่พูดหึจะให้กูง้างปากมึงออกมาพูดให้พูดมีอะไรหนอพูดมาไม่มีอะไรหนอผมอ่ะแค่ยังทำงานไม่เสร็จก็เลยกังวลว่าคืนนี้จะทำไม่ทันเฉยๆอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรอย่างที่พี่คิดเลยนะแล้วตอนเช้าก็มีเรียนอีกอ่ะคืนนี้ผมคงไม่ได้นอนแน่ๆอ่ะแล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จก่อนไปเชียงใหม่ก็ผมคิดว่ามันจะทันนี่น่ะแล้วมันทันไหมไม่ทันอ่ะแล้วทำไมไม่บอกถ้าบอกตั้งแต่เช้าอ่ะกูพามส่งแล้วชั่วโมงเดียวเองผมบอกพี่ไปอ่ะพี่ก็เป็นงี้ไงมึงรอกูตรงนี้เลยเดี๋ยวพาไปส่งพี่ได้นออะไรผมขออยู่กับพี่ด้วยนะเออแบบไม่ว่าแล้วดีกว่าน้าผมขออยู่ด้วยนะไม่ว่าอยู่เขาต่อนะน้าพี่ได้นอเขาขออยู่ด้วยนะไม่ว่านะเขาคอยอยู่ด้วยนะเออรู้แล้วแกล้งกูเยอะจังเลยมึงเนี่ยฮะก็อยากอยู่ด้วยอ่ะเออน่ารักที่สุดเลยยิ้มแรงของมึงเนี่ยเวลาพี่เครียดอ่ะพี่ชอบทำหน้าแบบนี้แบบไหนแบบเนี้ยกินนี่ดีกว่าจะได้สดชื่นสดชื่นไหนลองดิสดชื่นอีกด้วยแบบนี้เลยสดชื่นแบบนี้เลยถ้าอย่างนั้นมึงกินแล้วยิ้มให้กูดูด้วยอ่ะได้ครับสดชื่นถ้ามึงเป็นพรีเซนเตอร์นะลูกค้ารักตายเลยพี่นั่นแหละนั่นแหละอะไรนั่นพี่นั่นแหละกูว่ามีอะไรที่สดชื่นกว่าปะพี่เดนูสวัสดีครับเออฉลามสีผมเป็นไงเทปะดีไหมเลิกมองมันได้ละไปทำงานแล้วนี่มีของฝากไหมเออมีแคปหมูมาฝากอ่ะกับน้ำพริกหนุ่มด้วยไม่มีไข่เจียวเหรอไม่มีอ่ะโอ้งั้นเอาไปเถอะนี่ไม่กินละอ่ะเปล่าขอบคุณครับมึงทำผมที่ไหนมาวะทำที่ร้านหลังมอครับแต่จำชื่อร้านไม่ได้เอ๊ะผมว่าหล่อดีนะครับพอรู้ตัวไปทำงานมึงไม่ต้องชมมันครับไปทำงานไปผมไปทำงานก่อนนะครับเออแล้วเมื่อไหร่พี่จะกลับกันกูไม่กลับกูจะอยู่นี่ฮะหิวอีกแล้วเหรอหิวอ่ะอยากกินไข่เจียวอยากกินใช่ไหมนั่นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะมองทั้งเรียนน้องมาแล้ว
พี่ไดโนสีผมพี่ไงสีผมพี่ไดโนเมพี่เขาทำเพื่อเราหรือเปล่าเนี่ยมันรำคาญอ่ะมึงทักแต่ฉลามมันพอทำแล้วแม่งน่ารำคาญชิบหายมีแต่คนมองเนี่ยทำใจเนี่ยน้องเพื่อนพี่มันรอเมื่อกี้พี่เดินข้างมันนะพี่นี่หมองไปเลยดิไอ้ก่อนจะไม่หมองได้ยังไงมึงชวนกูเล่นเกมยันตีสี่มึงเอาอย่างไอ้ไดโนบ้างดิงอนเนี่ย 3 ทุ่มหายไปคอกาแฟเนี่ยคอเสร็จก็หลับเลยให้กูทำไงอ่ะพวกพี่รู้เหรอครับว่าผมกับพี่ไดโนพวกมันชอบเสือกกันไงเอ้าผมว่าโอเคไหมก็รักเฮ้ยกูถามว่าโอเคไหมโอเคมากเลยครับเฮ้ยถามอะไรมึงไอ้เหี้ยโอเคมากเลยครับยีแล้วแต่ผมก็รอดแล้วดิไม่โดนเผาแล้วเผาหน้าพวกมึงก่อนเลยใจเย็นดิพี่เพื่อนมึงเองนะไอ้ช็อปไงเออโดดล่มนี่ไงน่ะเฮ้ยพวกมึงลืมกระเป๋าตังไว้บนรถว่ะเดี๋ยวกูมารีบไปรีบมาเดี๋ยวผมไปเอาเป็นเพื่อนนะครับเออมาดิครับมองตาไม่กระพริบเลยนะมึงอ่ะก็สีผมพี่มันเท่มากเลยครับชอบป่ะล่ะชอบครับอยากมีแบบนี้ชอบผมอ่ะชอบอะไรอ่ะไปครับเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษด้วยซึ่งนั่นก็คือใครครับคือพี่กูแม่งกดดันกูเลยว่ะ